ทำไมต้องกดในกระดาษเพราะเวลาเราเอาไปปิ้งอะค่ะเราจะได้ยกทั้งกระดาษใส่เอาวางบนเตาเลยถ้าเราใช้พลาสติกมันก็ไม่ได้พอมันโดนกระทะใช่ไหมคะมันก็จะละลายเราก็ลงไปบนกระทะแล้วดึงกระดาษออกแบบนี้สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่หญิงมีแป้งทำโรตีตัวใหม่นะคะเป็นแป้งอีกชนิดหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับคนที่แพ้กลูเตนนะคะแพ้กลูเตนก็จะไม่สามารถใช้แป้งโฮลวีทหรือแป้งสาลีได้นะคะแป้งตัวเนี้ยชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าตัวนี้นะคะ sorghum flour ตัวนี้ก็ภาษาฮินดีเขาเรียกว่าโจเวลอาตามันจะมีความคล้ายคลึงกับแป้งอาต้าหรือว่าแป้งโฮวีทมากเขาก็เลยนิยมเอามาทำโรตีกันนะคะแต่วันนี้แม่หญิงจะทำให้ดูว่ามันใช้ยังไงมันยังมีแป้งที่สามารถเอามาทำโรตีได้อีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวแม่หญิงจะทยอยทำให้ดูแล้วกันคราวที่แล้วพาทำข้าวไปแล้วเนาะโรตีแป้งข้าวเจ้าคราวนี้จะเป็นแป้งซอร์กัมนะคะเราจะใช้ถ้วยอะไรตวงแป้งก็ใช้ถ้วยนั้นตวงน้ำนะคะโอเคก็ใส่แป้งไปประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำร้อนนะคะในการนวดแป้ง2ถ้วยตวงอันนี้จะใส่เกลือไปนิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่มีรสชาติเราจะใช้น้ำร้อนนะคะในการนวดที่ใส่ไป2ถ้วยนะคะน้ำร้อนก็ไปเลยถ้วยหนึ่งแป้ง2ถ้วยน้ำร้อนถ้วยหนึ่งนะคะบวกลบได้แล้วใช้ช้อนคนเลยค่ะเพราะมันร้อนมันก็คงจะใช้มือไม่ได้อะเนาะคือใส่มากใส่น้อยมันขึ้นอยู่กับความชื้นของแป้งด้วยถ้าแป้งมันแห้งมากมันก็ต้องใส่น้ำมากตกลงไหมใช้น้ำไปถ้วยครึ่งนะคะกับแป้ง2ถ้วยเอาออกจากอ่างผสมนะคะแป้งตัวเนี้ยเขาไม่มีกลูเตนเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีความเหนียวนะคะมันจะเป็นร่วนๆแบบเนี้ยถ้าเทียบกับแป้งโฮลวีทแล้วตัวนี้จะข้อ1เลยคือไม่มีกลูเตนข้อ2คือให้พลังงานเยอะกว่าแต่ให้ไฟเบอร์เยอะกว่าด้วยคนกินก็ต้องเลือกเอาว่ามันแคลอรี่มันเยอะกว่าแต่ว่ามันให้กากใยที่เยอะกว่า
เอาวันไหนดีเนียนแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาจี่กันพร้อมแล้วนะคะแบ่งแป้งเป็นก้อนนะคะแล้วเอากระดาษที่ใช้อบขนมมาฉุบแป้งนวลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้มือกดไปเรื่อยๆไม่ต้องใช้ไม้นวดแป้งนะคะมันจะติดมือเนี่ยไม่ติดพอเรากดไปได้สักระยะนึงนะคะกลับด้านค่ะเอาด้านที่เรียบขึ้นเอาด้านที่เป็นรอยมือกดลงแล้วก็กดไปเรื่อยๆจนได้ความบางที่เราต้องการทำไมต้องกดในกระดาษเพราะเวลาเราเอาไปปิ้งอะค่ะเราจะได้ยกทั้งกระดาษใส่เอาวางบนเตาเลยถ้าเราใช้พลาสติกมันก็ไม่ได้พอมันโดนกระทะใช่ไหมคะมันก็จะละลายแล้วก็เป็นกระดาษจะดีกว่ากลับครั้งเดียวพอนะคะโอเคได้บางละเดี๋ยวพาไปปิ้งที่เตาค่ะยกโรตีมาทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ลงไปบนกระทะแล้วดึงกระดาษออกแบบนี้นะคะแล้วด้านบนของโรตีนะคะพรมน้ำเล็กน้อยกลับเสร็จแล้วนะคะปิ้งเสร็จมาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูเนื้อของโรตีกันนะคะอารมณ์มันก็จะเหมือนประมาณโรตีแป้งข้าวเจ้าอะค่ะเนี่ยด้วยความที่เขาไม่มีกลูเตนเนี่ยเขาก็จะไม่หนาไม่แหละไม่เหนียวนุ่มว่างั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่เพื่อสุขภาพแล้วเหมือนกันค่ะคือพอเวลามันเย็นลงแล้วเขาก็จะมีความนิ่มลงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่แพ้กลูเตนนะคะโจวากโรตีแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ